จิตมิติที่5มิติ5เท่าเทียมกฎจักรวาลข้อ5แปลว่าเราจะเคารพให้เกียรติในทุกสรรพสิ่งเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะฉันคือทุกคนและทุกสรรพสิ่งเราไม่อาจทำลายว่าโทษกล่าวตัวเองได้ฉันใดก็ไม่อาจทำลายผู้อื่นได้ฉันนั้นเราไม่อาจแม้แต่จะก้าวล่วงกรรมในการเสนอความช่วยเหลือหากเขาไม่ร้องขอด้วยซ้ำเพราะนั่นจะขัดกับทางเลือกเสรีที่แต่ละคนต้องการจะผ่านข้อสอบของเขาเองคนอื่นจะอยู่ในระดับไหนเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราจะไม่มีวันถูกผิดในใจตนยึดดีชั่วยึดบุญบาปแห่งจิตทวิใดๆมิติที่5ไม่ได้แปลว่าการสามารถเข้าไปตำหนิตัดสินประณามและเปรียบเทียบผู้ใดได้เลยผู้ที่ตำหนินั้นแสดงว่าระดับจิตเขาได้ลดระดับต่ำกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไปเสียแล้วสรุปมิติที่5อยู่ภายในจิตเราเองหาใช่ใครอื่นยกระดับจิตของเราดังลากบัวในโคนตมแม้เขาจะฆ่าแกงทรมานในตัวเขาเองเพียงใดนั่นคือบทละครที่เขาต้องการเล่นเข้าใจและผ่านด้วยตัวของเขาเองจึงไม่มีผิดถูกในใจของเราแปลว่าจิตเรายกระดับเหนือเหตุการณ์ทั้งปวงโดยไม่ก้าวล่วงเข้าไปตัดสินเปรียบเทียบผูกกรรมใดๆกับเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนให้เป็นเชื้อกรรมต่อภพต่อชาติอีกเลย